ู้เจ้าเสือบอกว่าบักนิวตันนอกจากมันสิมักนั่งใต้ต้นบักแอปเปิลแล้วมันยังเป็นบ้าเป็นหลังมักเบิ่งลุงกินน้ำนั่นเด้มันเบิ่งมาตั้งแต่มันหัวทอกำปั้นจนบักนิวตันตอนนี้อายุได้20ปีนิวตันเป็นคนแรกที่ได้เปิดเผยความลับของลุงกินน้ำเปิดเผยอยู่ไสอยู่ในบ้านหลังนี้ล่ะบักนิวตันพ่อว่าแสงดวงอาทิตย์หรือแสงขาวประกอบด้วยหลายๆแสงคือจังแสงของลุงกินน้ำแล้วนิวตันก็เอิ้นแสงสีที่มันแยกออกมาเนี่ยว่าสเปกตรัมคุณหนูนิวตันแกมาส่งหมวกหวกที่สร้างไว้แล้วเฝ้ามากินเร็วๆกำลังหอนโอ้ของแซ่บของนัวมาแล้วสิไปตอนนี้แหละอย่าสิเอิ้นหลายกำลังย่างไปอยู่โอ้เป็นแต่เสียดายที่บักนิวตันยังบ่ทันได้เอาแว่นขยายมาลับสเปกตรัมป่านนี้มันคงสิเห็นความมหัศจรรย์ของแสงขาวนี่แล้วข้าแต่น้ำมกหวก